ผมว่าคิดว่าเราอย่ามาผูกขาดการรัฐว่าการรักชาติควรจะเป็นแบบไหนหรือไม่เป็นแบบไหนแล้วก็ควรที่จะนิยามว่าชาติคืออะไรนะครับของของพรรคเก้าไกลเรานิยามคาว,ว่าชาติก็คือประชาชนเป็นที่ตั้ง นะครับแล้วพอมันีวัฒกรรมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องการที่จะแบ่งแยกคนไทยออกด้วยกันทําให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องของชา,งชาติให้ย้ายออกไปอะไรทั้งหลายเนี่ยตาม,มรัฐธรรมนูญก,ก็ทาไม่ได้<ม>และในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าคนเราก็รักชาติในรูปแบบที่แตกต่างกันไปความคิดอาจจะแตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาหนทางที่จะหาชนทามติให้ประเทศไทยสามารถที่จะเผชิญกับความปกติใหม่ที่เรากำลังจะเจออยู่ทุกวันนี้ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็คิดว่าเป็นวัฒกรรมเก่าที่ใช้มานานหลาย10ปีอย่างที่คุณจุติได้ว่าแล้วก็ควรที่จะเลิอกอะไรแบบนี้สักทีนึงครับ